าแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศKGL แล้วก็เป็นผู้ผลิตตู้ไฟสวิตช์บอร์ดรางเดินสายไฟงานโลหะแผ่นแปรรูปปัจจุบันเราก็มีแบรนด์เป็นของเราเองแบรนด์ KGL แล้วมีแผนในการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตก่อสร้างโรงงานไปแล้วลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมในปีหน้าอยู่ประมาณ capacity 15-20% ลงทุนระบบอัตโนมัติระบบหุ่นยนต์ต่างๆเพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็เป็นการลดต้นทุนไปในตัวเองรวมถึงในแผนระยะยาวแล้วก็ปี 66-68 เราก็จะลงทุนศูนย์นวัตกรรม KGL หรือ KGL Innovation Campus ซึ่งก็เป็นฐานในการสร้างพวก New S Curve ขยายตลาดใหม่ขยายลูกใหม่ๆทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนจุดแข็งและจุดเด่นของ KGL นะครับมีแบรนด์เป็นของเราเองแบรนด์ KGL เป็นแบรนด์ที่รู้จักในตลาดเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นแบรนด์ไวส์ที่ดีรวมถึงเรามีเครือข่ายพันธมิตรครอบคลุมทั่วประเทศมีตัวแทนจำหน่ายร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศก็ทำให้เรามีเครือข่ายซัพพลายเชนที่ดีทั้งในแง่ของซัพพลายเออร์แล้วก็ลูกค้าทำให้เราสร้างผลประกอบการที่ดีสุดท้ายนี้จุดแข็งเราก็คือผลประกอบการแล้วก็มีรายได้ Net Profit Margin แล้วก็เป็น Double Digit Percent เติบโตจากปีที่แล้ว Net Profit ก็รวด9เดือนนะครับเติบโต 45% เทียบกันกับ9เดือน64ต่อ9เดือน65โต 45% ครับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเองก็มีเทรนด์ที่ใช้มากขึ้นการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้าบอกตัวมันเองก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งฐานในการผลิตพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้ไฟต่างๆก็อยู่ที่เราแล้วเรามีกำลังผลิตมากสุดในประเทศไทยมีฐานในการรองรับรวมถึงงานโลหะเองแล้วก็กลยุทธ์ขยายตัวไปงานที่มี high value added มีมูลค่ามีคุณค่ามีความซับซ้อนทำให้เราได้ผลประกอบการที่ดีนะดีใจก็ภาคภูมิใจที่เราในที่สุดเราก็นำบริษัทครอบครัวก็ก้าวสู่มหาชนแล้วนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นำการเติบโตนะครับปี65เองงวด9เดือนมาแล้วก็ Net Profit แล้วก็กำไรเติบโตงวด9เดือนจากปีที่แล้ว 45% เราก็คาดว่าปีนี้เราก็จะเป็นปีที่เราทำ All Time High ทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็กำไรสุทธิแผนใน 3-5 ปีข้างหน้ามีแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 15-20% ตอนนี้เรา Utilization Ratio อยู่ที่ประมาณ 70-75% ก็จะเป็นการทยอยลงทุนเครื่องจักรแล้วก็ใช้ให้เป็นเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทยอยลงทุนแล้วก็ใช้เต็มประสิทธิภาพเราพยายามใช้เครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพพยายามให้รันมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าเราคอนเซิร์นถึงเรื่องของ Fixed Asset Turnover ในการที่เราต้องรีดศักยภาพเครื่องจักรอย่างเต็มที่ลงทุนระบบออโตเมชันระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ต่างๆเพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ create ตัวพวก margin ที่ดีในแง่ capacity ก็เติบโตประมาณ 15-20% แต่ว่าในแง่รายได้เราก็วางแผนไว้ที่ประมาณปีละประมาณ10-15% ก็ฝากลงทุนที่สนใจนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเติบโตไปพวกเราแล้วก็คาดว่าเราก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนก็ฝาก KGL ด้วยนะครับขอบคุณครับไฟฟ้าการผลิตต่างๆยังไงก็มากขึ้นพวกผลิตเองได้ตามบ้านตามหลังคาทุกคน TV ก็คือชาร์จได้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จจริงอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอีกหลายตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการรีโนเวทระบบทั้งสำคัญอะไรเงี้ย EV เนี่ยขอมิเตอร์ใหม่ไฟเยอะขึ้นสายไฟก็ต้องเปลี่ยนพอสายไฟเปลี่ยนรางเดินสายไฟก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเบรกเกอร์ก็ต้องเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเพราะเปลี่ยนเบรกเกอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนตู้ไฟก็ต้องเปลี่ยนก็จะใช้พวกนี้ซึ่งเราเก่งในแง่ของรีเทลอยู่แล้วคัฟเวอร์ทั่วประเทศเงี้ยแต่ละบ้านที่เปลี่ยนเขาก็ช่างไฟเขาก็จะไปหาตามร้านค้าไฟฟ้านี่แหละซึ่งอย่างที่บอกลูกค้าเราเพิ่มแต่ว่าเราขยายเครือข่ายและเน็ตเวิร์กให้มันกว้างขึ้นไปอีกไปกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปกับเน็ตเวิร์กที่เราวางไว้ค่อนข้างโอเคแล้วเราก็ขยายขึ้นไปอีกในแง่ของช่างไฟวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าไปจนถึงผู้รับเหมา 1-3 ปีข้างหน้าไฟฟ้าเรื่อง EV charging station ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะในประเทศไทยแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มันเหมือนไก่กับไข่อะครับดีมานด์กับซัพพลายชาร์จจิ้งไม่มารถไฟฟ้าก็ไม่เกิดแต่ประเทศไทยมันเหมือนขยับไปพร้อมๆกันด้วยเคสกำลังใช้ได้ภาครัฐลงก่อนแล้ว EV เริ่มขายได้ Toyota จองซื้อกัน 3,000 คันเมื่อมาแล้ว BYD อย่างเงี้ยมันมาแล้วเพราะแล้วอุตสาหกรรมประเทศไทยยานยนต์มันก็ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ไฟฟ้าอยู่แล้วภาครัฐก็ส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากอินฟราสตรัคเจอร์ไปผู้ใช้ไปมันก็ไปด้วยกันมันไม่ใช่ไก่กับไข่สมัยสมมุติ2ปีที่แล้วมาคุย EV ทุกคนจะบอกตกลงอะไรจะเกิดก่อนคนจะใช้ไฟฟ้าก่อนหรือคนจะลงทุนตัวชาร์จจิ้งก่อนตอนนี้มันเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันไปด้วยกันเครื่องจักรจริงๆก็รับได้หมดโดยฐานเราจริงๆ EOS ตัวอัตโนมัติหลังก็เป็นตัวอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนเข้าไปหยอดเหรียญไปกดอะไรเองกดบัตรคิวบัตรจอดรถทำได้หมดซึ่ง EV พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย KGL ด้วย To be honest เราไม่ได้เป็นบริษัทที่มีแบ็คลอดเยอะไม่เหมือนที่อื่นเวลาเขาประมูลงานได้เยอะๆเราไม่ใช่แต่เราเป็นพื้นฐานที่รองรับออเดอร์มันจะเข้ามาเองโดยเนเจอร์ของมันเพราะไฟฟ้าต้องการความเร็วใครมีกำลังผลิตพร้อมออเดอร์มันก็จะเข้ามาไม่ใช่มีแบ็คหลอดเยอะพอแบ็คหลอดเยอะพอมันสวิงก็สวิงอย่างเงี้ยแต่เราคือมันนิ่งกว่าสต็อกพร้อมส่งเนี่ยเราไม่ต้องให้ลูกค้าสั่งล่วงหน้าลูกค้ามาถึงก็คือเอาเลยเราเครียดเนเจอร์แบบเนี้ยทำให้แบ็คหลอดไม่ได้สูงแต่ยอดขายมันเข้าค่อนข้างแน่นอนเนื่องจากเราเก็บพร้อมส่งแต่ก็ไม่ได้เก็บเยอะจนเกินไปแล้วก็ระยะอยู่ประมาณ 30-45 วันทุกอย่างก็คอนเซิร์นด้วยเรโชมาร์จิ้นในแง่ของดับเบิลดิจิตก็ถือว่าเน็ตดับเบิลดิจิตก็ถือว่าดีมากๆในแง่ของ Innovation Campus หรือ New S Curve หรืองานที่เข้า
ามาเราก็พยายามหางานที่มันมาร์จิ้นที่ดีอาจจะมีความยากมีความซับซ้อนมี high value added มีคุณค่าที่มากขึ้นมีความซับซ้อนมีวอลุ่มไม่ต้องเยอะแต่ว่ามีหลากหลายมีหลายแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้แก้นู่นมีความยืดหยุ่นเราก็พยายามทำให้มาร์จิ้นมันดีขึ้นเราเรียกว่า innovation campus แต่จริงๆมันก็คือศูนย์รวมในการออกแบบและผลิตงานโลหะใครคิดถึงงานโลหะงานเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมเนี่ยเดินเข้ามาที่นี่ได้มาออกแบบมาผลิตแต่ผลิตชิ้นเดียวหรือผลิตเยอะๆมันก็ผลิตได้แต่มันเริ่มต้นด้วยการผลิตจำนวนไม่เยอะก่อนร้อนสู่ตลาดทำโปรโตไทป์ถ้ามันดีผลิตเยอะขึ้นก็ผลิตที่เราต่อได้เป็นงานโลหะที่ทำได้แบบเยอะมากในตลาดมันหลากหลายมากๆตั้งแต่งานเครื่องมือแพทย์เนาะงานที่มันยากงานดีไซน์งานเฟอร์นิเจอร์งานคอนสตรักชั่นจนไปถึงงานแบบตู้อัตโนมัติอู่ชาร์จ EV ด้วยเทรนด์ของโลกผมว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้วยมันมีอะไรเข้ามาใหม่ตลอดเวลาเราทำตัวเองให้พร้อมแล้วถึงเวลาโอกาสมันก็จะเข้ามาด้วยอีก2ปีมาจากอุตสาหกรรมใหม่ที่มันเข้ามาณวันนั้นใช้โลหะตรงไหนเราก็ไปเซิร์ฟตรงนั้นได้เป็นเรื่องของ New S Curve ที่ไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เกาะไปกับเมกะเทรนด์ต่างๆรวมถึงก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปทุกแบบทุกวิกฤตแล้วก็ขยับได้เราก็จะเป็นบริษัทที่ไม่กระทบต่อวิกฤตอะไรก็พยายามปรับตัวเองให้ไวให้เร็วต่อโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้วยตัว Schneider Electric เองเนี่ยเราก็ได้รับไลเซนส์พาร์ทเนอร์ตั้งแต่ปี63 2ปีมาแล้วนะในระหว่างทางมีการ develop ร่วมกันหลายๆส่วนเช่น agreement ได้มามันก็มี amendment ในการได้เรื่องร่างประกอบมาด้วยได้เรื่องเพิ่มชิ้นส่วนตอนแรกอาจจะมีแค่10ชิ้นเราก็ได้เพิ่มมาเป็น12คือมันก็มีชิ้นส่วนที่เอาเข้ามา add เพิ่มเรื่อยๆพอเขาเห็นศักยภาพเขาก็ส่งงานที่มันยากขึ้นเข้ามาให้อีกเรื่องของการร่วมมือการพัฒนาต่างๆสามารถ support ซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นศักยภาพตัวนี้อยากสนใจไหมนู่นนั่นนี่จะอินทิเกรตกันยังไงเนื่องจากเราเป็นงานตู้ไฟงานโลหะด้านนอกอยู่แล้วด้านในอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไงก็ต้องมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าใช้เรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็ Schneider เองก็เป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดมันส่วนเนี้ยมันก็ต่อยอดในการที่จะพัฒนาโปรดักต์ออกมาเป็นลักษณะเป็นตู้ไฟสำเร็จรูปมากขึ้นก็ได้หรือเป็นงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผสมกับตู้ไฟเข้ามาตู้ไวริ่งตู้อะไรต่างๆก็มีพยายามdevelop กันอยู่พาร์ทเนอร์เราก็ได้ประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่าตั้งแต่ปี63ช่วงนี้ก็มีอาจจะมีประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเพิ่มเติมมีคุยกันอยู่พาร์ทเนอร์ต่างๆของ Schneider เองเขาแนะนำให้รู้จักให้ติดต่อเราผลิตซื้อที่เรามันเร็วกว่าแล้วเรื่องไฟฟ้าพอความเร็วมันสำคัญมันออเดอร์มันก็จะเข้ามาทางนั้นเพิ่มเติมเราไม่ต้องจ่ายตั้งแต่ราคาแรกเข้าแล้วก็รายปีมันก็เจรจากันการที่เขาก็อยากได้เราด้วยแล้วก็การเจรจาต่อรองด้วยระหว่างทางอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เราคอสพัทด้วยคือคุณคิดมาแล้วก็คอสพัทไปให้ไอ้นี่เขาก็พยายามทำให้ตลาดมันแข่งขันได้ว่าลูกมันจะได้มาแล้วก็เจรจากันว่าไอ้นี่มามันก็จะได้แข่งมันก็จะได้ออกไปได้เยอะขึ้นอะไรเป็นเรื่องของเจรจาต่อรองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของที่เราก็ทำตัวเองให้พร้อมไม่มีศักยภาพในการที่ไปต่างชาติเราเลือกก็เลือกคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในตลาดอะไรเงี้ยในแง่ของตู้ไฟรางไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปมันก็เหมือนเป็นแคชคาวแหละที่มันมีโกลด์สเตเบิลโกลด์งานโลหะงานยากๆงานซับซ้อนงานที่มี value added มันก็จะเข้ามาสร้างพวก S curve ในอนาคตอะไรผมมี4กลุ่มรายได้ไฟฟ้าจะ3กลุ่มแรกรวมกันอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนท้ายก็ประมาณ 5% บวกลบ non electric เราก็ตั้งใจให้มันขึ้นไป 5-10% ที่ส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น